กล้วยมันนั่นได้มันต้องขี้หยาดสิคะย่างมุกไปเรื่อยๆเลาะฟันออกไปเรื่อยๆจะวันนั้นพี่ขอมุกไรหนังเสียงฟ้าได้ปลาเข้าปลาเข้าปลาเข้าหน่อยเล็กว่ะปลากระแยงวะสุกหัวเพิ่นซะนะนั่นละเอาไว้หันละแน่ปลากระแยงเล็กว่าจะปลาจ้าเนาะเราได้ปลาปลาคอเอออะไรกันวะป้าปุ่นเอาพันได้ปลาปลาข้อปลาข้อลายสลบสตายรู้ของอีมเนี่ยไปใส่ซ้ำยักษ์แล้วสิพอเที่ยงกลับบ้านแล้วไอ้แล้วกลับบ้านแล้วจะไปซ้ำมันเพาะปลาตองเนาะวะปลาดมันปลาเข้ามาแรงอ่ะจ้าไอ้นี่เนี่ยหลายสิตายใส่น้ำพันน่ะเกียร์เออมุมน่ะใส่แล้วก็ฟังไปเนี่ยมุมข้างๆน่ะก็น้อยๆน่ะน้อยๆน่ะคุณเนฟบอกใส่คุณเนฟบอกคนอะไรอย่างเงี้ยป้าตองอ่ะเห็ดทอดมันนลินตัดมันมะเร็งเห็ดทอดมันท่านว่าทอดมันป้าตองตะมาคมก็เข้าหน่อยลิ้นเมียนอยู่เอาวะเอาลงไปใส่แล้วว่าไปเรื่อยๆพอไปทั้งนาว่าบ่หมายถึงว่าปลาข้าวน้อยนะลงให้หั่นสิเอาไว้ล้ามันบ่ตายดอกมันบ่ตายพอตายก็ปลาตองสิกัดทางมันมันเร่งถึงปลาตองปลากระเดิดแล้วก็ปลาสลิดใส่ดังปลาซิวไอ้หอยมีขายกี่นางบ่มีขายเตี้ยบ่จ้าเดี๋ยวขายมั้ยเนี่ยนี่บ่เอามาห้างไว้ให้ลูกแม่บ่แล้วสาวลีลงอาบน้ำผมพูดอยู่อันตายไอ้หอยลงเล่นน้ำสาวขึ้นมาเหม็นเท้าเอาขนาดนั้นก็หลักก็ได้พูดหลักผมมีกระปาพ่อเดี๋ยวนี้นะอิ่มกว่าน้ำเพื่อนเลยแม่ขาดที่ขอหอยเกมหมดลูกสาวกูอ่ะสาวลีเลยลงท้องที่หอยใจแม่มันบ่มีเอาขึ้นมาบ้านกูเป็นตั้งไงไปก็สนใจมีร้านซิวเต้นส่วนหน่ายอยู่ป่ะเอาไปนั่งมาเบิดลึกนั่นมาเบิดมันถูกมากป่าไปอยู่ขันเจเน่น่ะโอ้ป่าซิว่ะโอ้ไปไปเตรียมอยู่เดี๋ยวคนด้วยน่ะก็จะได้เหยียบขาได้ว่าจะทอดโอ้ได้ไปแต่เป็นปลาตองทอดมันบ่แม่นเออทอดมันเพิ่นเนี่ยก็ได้ลงน้ําฟักเด้อจ้าโอ้ยบ่งบ่งป่าเพิ่นเด้อพ่อเฮ้ยเล่นน้ําโอ้ก็ได้หลายแล้วบ่คิดเออโอ้ได้2ตัวปลาข้อตัวน้ําน่ะป้าพุ่นน่ะปลาข้อตายตายเบิดมั้งมันเหยียบเพราะเหยียบมันหลายเนาะหมักก็โดนไหลจ้าเอ้ยกูเอาข้าชุ่มห้อยนะมาเป็นที่ต้องคุณต้องหลายอันนี้ก็ควรอีกแล้วหอยยัดจ้ะให้มามะได้ดูเท่าว่าปลาข้าวน้อยอ่ะเฮ้ยหอยปากเพื่อจากนั่นหมามะกว่าจะรุ่งจะมีขาดอ่ะโอ้ยมีขาดอ่ะมึงเอาผักข้าวน้อยใส่ใส่เบิดละก็มึงใส่ฟกส่งพูดละน้ำไปแก่พ่ออีกอ่ะอันมึงรู้ป่าซิวติดแล้วป่ะป่าซิวตำด่างแล้วพูนาโอ้ยใช่ใช่เป่าซิวขึงแรงสละหอยเราก็คู่กับเลยไอ้ป่าซิวตำด่างยิ่งจะเบ้าใหญ่ด้วยหักๆกันเนาะก็ต้องปักเลยนะมันไปสละอยู่ในสละมันก็ปักอือก็ไล่นี่แม่ว่าเนี่ยไล่เนี่ยมันกินไปอย่าตรงนี้มันตำด่างอ่ะเบิ่งด่างปลาซิวก่อนแล้วเสียงรุ่นด่างปลาซิวนี่หลายเนี่ยเห็นปลาซิวมันครับของนะโอ้ยเดี๋ยวได้เลยบ่ซื้อบ่ครับของมันไม่จะไปย่างเนื้อไม้เอาไปเลี้ยงแม่แม่ไม่แคร์เลี้ยงเดียวหาปลาไปป้อนแม่แม่กับแม่เต่าเต่าเชียวนั่นไม่เลี้ยงเดียวสันดอกว่าง้างไปอีกง้างไปหัวแก้วว่ะหัวแก้วคุณได้ดังเขาดังจ้างหัวนบ่เหื่อลูกฟังคำปอคำปอลุ้มเหื่อกับ
ควายจะป้าเล่นมีลูกปลาซิวแม่ถ้าเป็นด่างถ้าเป็นสะดุ้งปลาซิวเนาะก็จะได้เป็นถ้วยเป็นถ้วยด่างปลาซิวด่างแม่อยู่บ้านแม่เนี้ยเหรอมันหลายแม่ต่อเชื่อเดียวที่อิ่มแค่โอ้เหลือมเศษมะขวายเหมือนละมาลิ้นยกไรกูหล่ะเต้นภาพๆอยู่ว่ะยอดอะไรเชื่อลงมาหน่อยถือว่าขาดโอ้ยนักไรได้อีกนะโอ้โหมาตายแล้วเห็นออกบุตรคือเห็นอันสมัยตะกี้ยู่สะดุ้งมันอ่ะมีสิสมัยน้ำเพื่อนน่ะน้ำมากมาวิทยากาถึงสั้นเหรอมีสมัยน้ำเพื่อนเมื่อกี้มีก็นะอ้าวเตือนยู่สะดุ้งก็บอกก็รู้ได้แต่ว่ามีสมัยน้ำเพื่อนเลยบาทละถ้วยละถ้วยลงประมาณจะห่านาทีด่างปลาซิวเริ่มกู้แล้วแม่งเอ้ยมันน่ะให้ตนแท้เอ้าว่าเด็ดผมหมกปูน้องหอยเอ้ยแต่โดนบ่ได้ดอกไอ้หอยมันหลุดต้องฝากใส่ฝากสั้นสั้นมาปูน่ะมันเนี่ยสั้นไปสั้นไปเดี๋ยวรอเบิ่งผลงานเขาเอาเบิ่งเดี๋ยวน้องมันได้หลายด้วยพุ่นน่ะเนี่ยกูบอกที่ไหนวะเนี่ยบ้านยืนรอดเนี่ยเนี่ยกูบอกที่ไหนมันเอาโมเมนต์บอลในหันหรือเนี่ยเนี่ยเอาไปสั่นเพิ่มก่อนเอาที่ไหนได้อ่ะโอ้ยแล้วก็ถูกบอลไหลมันสิฮะบอลไหลมันสิโอ้ใช่โดนบอลไหลไกลเหรอคนไหลเหรอบอลไหลหรอมันใช่โดนด้วยกันมันตรงนั้นนี่เออมันใส่ข้างในข้างเดิมนี่เกือบแล้วเนาะใช่เป็นชุดไปสั่นก่อนไปสั่นก่อนตรงน้ำนี่โอ้ไหลเยอะนะเนี่ยเนี่ยจะหาสั่นก่อนไม่ได้ตรงน้ํานิ่งไปสิไปแล้วก็ไปนี่อ่ะตับไปนี่เลยทั้งยกทั้งส่อนไปสิได้อีกตัววะ2ได้2ตัวต้องกี่สนะมันอยู่ก่อนแห้งที่ดาวินอ๋อไปใส่ละอุ่นน้ําดิเออได้มาถ้ามันใส่เจ้าแห้งก็น่ะมันก็สู้หลายๆมาตัวเอ็นกับตัวมุนแจกันไปยังเฮ็ดสุปลาใส่ดิเป็นบ่ตรงนี้ก็ได้นะลากเอาเกินไปนั่นว่าได้เท่าหอบไปนี่มึงปลาซิวเต้นหนาวร้อนอยู่ในเส้นไหลน้ำกินนะห้วยหนองคลองบึงแล้วก็คลองร่องป้าปลาซิวอ่ะปัจจุบันเห็นในน้อนที่นี้จะรอดได้ตั้งใจคิดแค่มันเฮืออันเฮือเนี่ยโตมันเฮือขึ้นไวนะมันเฮือผู้เดียวผู้เฒ่าดะก็ไปเอิ้นพวกหล่าเด้แล้วมึงจะมาเอาหาพวกหล่ามันบ่ปะข้อโดดออกจากสวิงสอนแต่ปันโหลดปะข้อเต้นออกจากสะดุ้งเลยนางงวยนี่สิมายกใส่กันใช่มั้ยเอ้าได้จับปะข้อโอ้เจ้าบอกว่าเท่าละโอ้เพิ่นจับมือปะข้อจับมือเดียวโอ้ปากของน้องว้าเอาพี่อ้นกับยังว่าเห็นยกยกขึ้นจากน้ำพอแม่นยกยกขึ้นมาขึ้นลงทั้งส่อนโอ้ได้เป็ดปลาขาวปลาตองจ้ะอันนี้ได้รางวัลลิ้นน่ะตายอย่างเพิ่นน่ะโอ้อันนี้โอ้ปลาหอยป่านี่เพิ่นได้หลายนี่ตาคุณลูกค่ะนี่มันได้ตั้งหลายตาคอสะออนสะออนขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปสายการบันทุ่งวานแหกัดกัดปลาแล้วเพิ่นว่ากันวานแหเพิ่นได้วานแหน้องวลินสันนี่เฮายกสะดุ้ง
แต่มีกระรอดเอาไปทันน่าห้องวันแห่ที่อ่ะบายุยันเหยียบบายุโอ้จะบอกว่าหมุนเด้อเอาให้ได้ยังมาติตัวใหญ่บ่ล่ะบ่ดันออกไปเลยหรือนังเออมุดกัดใหญ่บ่ตัวใหญ่หน้าคนบอกเจ้าว่าเห็นหอบปลุกปลุกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสั่นพอได้ปลาเลยนะปลาคอปลาคอตัวใหญ่น่ะตัวนั้นตัวใหญ่สั่นบอยมันดันออกไปแล้วนึงแน่มันลม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 ปลาคอตัวไงเราวิ่งว้อมอยู่นังวะบ่อยู่เลยโอ้บ่เห็นตู้เหยียบหาก็บ่เห็นเอาสวิงคอบ่ตัวนั้นบ่แม่นโอ้นั่นซ้ำมาบ้างน่ะน่ะมันสิเป็นอันโป่งอยู่นี่ใกล้ข้างขอบก็วิ่งซ้ำลงไปข้างขอบก็วิ่งตำตำเนี่ยตายละตะคอนั่นน่ะตะคอนั่นโอ้ตัวงามเติบตัวงามเติบพุ่นน่ะโอ้ตัวงามเติบตัวงามเติบอืมเพิ่นได้หลายตัวเลยเด้อฮะพุ่นน่ะพุ่นน่ะป๊อดตะคอนมีแต่ตัวงามค่ะรุ่นกันต่อรุ่นกันยาวๆอีกตายเบิดปลาตายเบิดบ่เหลือแท้จะเสียไว้เอาเนื้อวานแห่งมขอบตัวเดียวในวานวานเลยของได้ไปตัวสองก้อนอ่ะผู้ตายล้มจะนอนที่บ้านไหนลูกไปบ้านคุณเลยนอนนอนนอนอยู่นี่มันจะไปใส่เหวหนูแล้วจะใส่เหวหนูต่อจะไปเหวหนูต่อโอ้ยได้ปลาคอมีแต่ปลาคอล้วนๆได้ปลาคอล้วนๆน่ะตายเบิดใส่สามบรรทุกใส่เหวบ้างใส่สามบรรทุกจะไปใส่เหวเหวหนูขับหนูนะคะใส่เหวหนูในลายวิถีชีวิตด้วยกันทำมาหากินมืออื่นพ่อกันไหมเนาะมืออื่นพ่อว่าปลากันไหมน้องว้าก็หาไปเรื่อยๆน้องว้าก็บ่ลงไปสนปลุกฟังนั่นเบิ่งลงไหนอยู่ใต้ฝ่ายแม่ยกมันไปเก็บอุปกรณ์กัดปลาแล้วค่ะดางกัดปลาเอาเราหือเอาเราลองมันลงแบบเราหือปลาสิบ่เข่าไปดุ้งเขาเลยมาโยกมันก่อนโยกมันก่อนไอ้เราหือสิดุ้งแล้วโอ้โหเอาคนเอาสิกระโดดเข้าไปเรื่อยๆด่ะปลาขาวน้อย2ตัวแต่ปลาขาวน้อย2ตัวมันนี่สิเป็นปลาขาวกับปลาตองหลายอ่ะไม่ได้ประหลดมันหือดังกัดแล้วน้องว้าได้อีกแล้วคือเสี่ยวแห่ห้างเต้เอาได้อีกแล้วห้างว่าวานน้ำมูได้ปลาขาวอีกแล้วขึ้น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 ไอ้แล้วขึ้นยกเด้อเดี๋ยวปลาให้ถูกนั่นไอ้แล้วหูดังไม่ปลาผิดปลาขาว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 ทางนั้นค่ะเป็นในปลาคอประมาณโลกว่าไปบ้านแหงเจ๊งแค่นี้เหมือนบ้านทำอ่ะเอาดินลงไรป่ายกสะดุ้งไรอู้น้องว้าได้อ้ายพระพุทธเจ้าขึ้นแล้วนะมึงดูน้อปลาตองบ่ตองกระเดิดส่วนมากเป็นปลาตองปลาตองรถเอาเลยจ้าโน้น้องว้าบงป่าบ่อนไม่เผื่อว้าต้องเผื่อจำเป็นแล้วป่าบ่อนน่ะพวกคุณนี่มันเลิกจ้ะเอาตัวให้จีดึงสะดุ้งไหมขึ้นทั้งโคกนั่นนั่นโน้หันมองนั่นโน้นเอาตัวนี่ค่ะวิถีชีวิตในการทำมาหากินออกมาโชคบ๊ายบายค่ะออกมาโชคบ๊ายบาย
ุน้องได้ปลาไปยูไปกินตายซะแล้วพี่น้องมาดิหนูลิงยกโอ้ยแลนน้ำน้ำเลยหนูโอ้ยโอ้ยโอ้ยแลนโอ้คือถือดีเท่าล่ะอยู่นี่เลยวาลินเขาอ่ะโอ้น้องวาลินถือว่าโอเคเลยค่ะแต่ลายยกนี่ขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามชมช่องสายอีสานบ้านทุ่งเขาชมกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะหลุดว่าอุ๊ยไปแล้วหายเลยค่ะที่ว่าเป็นของเขาบ่ทันซ้ำบ นักแล้วอยู่กลางน้ำไหมล่ะปลาถ้ามีเต้นออกจับมือเปล่าได้ทั้งปลาคอได้ทั้งปลาขาวยกสะดุ้งได้ปลาตองอุ้ยปลาลิ้นปลาบ้อนแล้วปลาบ้อนแล้วพุ่นน่ะบ้อนขางสะดุ้งจ้าบ้อนขางสะดุ้งเขาเอาปะเขาปลากระเดิดเดิดปูหินควานเดี๋ยวแล้วเลยเดี๋ยวปลาขวดปลากระเดิดเป็นปลาตองบุ่นเนาะบ้อนสมัครที่ได้ปลาตองตัวนี้ใหม่ที่เราตัดกั้นก็ไม่ไรไม่ต้องเขียนแบบนี้ทอดมันปลากระทอดมันปลากระว้าโอ้มันเลือดทะเลเลยนกไหวบ่ล่ะโอ้ตาเต้นโอ้ตำเข่าเข่าเนาะปลาขาวปลาขาวเต้นเต้นทุ่งของแม่เอ๊ะกระเบียงเอาเหยียบตายยันบะทันตำข่าวเลยเนาะเข่าบ่มอกเข่าโอ้ยจับได้ประหลาดจับมือเปล่าเลยทั้งปากคอทั้งประหลาดเกินเสียยังเงินจะห่องอยู่เป็นบ่เดี๋ยวตั้งแต่ตอนน้องวลินขึ้นมาเนาะค่ะเขาจังมาค่อยมาเบิ่งผลงานกันว่าเพิ่นทั้งยกสะดุ้งทั้งสวิงทั้งมือเป่าไปเนาะที่ได้ปลาหน่อยปลาลายซ้ำใดรอเบิ่งนะค่ะรอลุ้นไปพร้อมๆกันใส่ฝีมือล้วนๆค่ะในการหาปลาของน้องว่าเดี๋ยวรอเบิ่งนะค่ะไปเบิ่งแล้วป่ะไปเบิ่งแล้วป่ะจังหวะมันกันเอามือไปโชว์โชว์จากตัวกันเสียงปลาเสียงปลาโอ้มันกับบนเลือกตัวไหนตัวน่าว้ากับตาฟังอ่ะเอ้ยตัวน้อยในตัวใดตัวยังปลากัน
อุปกรณ์หน่อยตัวใหญ่ออกไปละตัวใหญ่ออกตัวใหญ่เดี๋ยวนะคะน้องเบิ้งเดี๋ยวน้องวันดินสิจับมือเป่าโชว์ให้เบิ้งปลากระเดิดจ้ะปลากระเดิดได้ปลากระเดิดหูน้องว่าสีมือล้วนสะดุ้งกับพ่อเท่าไหร่จ้าสะดุ้งยกพ่อเท่าไหร่แต่ว่าฝีมือเพิ่นจับเนี่ยตรงเหงาไหมตรงเนี้ยคนคนหน้ามันที่เขาเหงาไหมปลาอืมอยู่บ่อยู่บ่อยู่หยุดซะละปลากระเดิดนี่ก็สามารถล้วนๆปลากระเดิดก็ยังดีก็ยังดีโอ้ความสามารถของน้องวาลินค่ะปลากระเดิดปลาคาวปลาตองโอ้โหดุงปลาซิวน้องเอ้ยปลาซิวลายจ้ะปลาซิวลายเอาด่างมาใส่อีกบ่ไปสานบ้านเขาก็ได้จ้ะเธอสิใส่บ่เสียกลางเลยกับแก้ไปวนมาซื่อๆเนี่ยแก้วนเดี๋ยวสิขึ้นก้อนเธอสิขึ้นก้อนนั่นอุ้ยปลาออกแล้วสิใส่ด่างปลาซิวอีกรอบปลาขาวฝีมือล้วนๆค่ะฝีมือล้วนๆตัวนึงเขาหมุนขาข้างล่างก่อนแม่หมุนขาสิมันจีบเมื่อเขาหลุดแล้วเดี๋ยวเขาล้อไปเบิ่งผลงานของเทิงแล้วค่ะว่าน้องว้าสิได้หน่อยได้หลายซ้ำใดอุ้ยทั้งนึงกับไปทั้งนึงไอ้หลุดโอ้ยออกไปละอุ้ยโอ้ไว้แค่น้องวันนี้ก็ยังจับได้ไปเรื่อยๆอยู่ค่ะเลาะไปขึ้นฟังแล้วเลาะขึ้นฟังแล้วค่ะจะกลับแล้วค่ะค่ำแล้วค่ำแล้วค่ำแล้วค่ะค่ำแล้วขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปสาวอีสานบ้านทุ่งเข้ามารับชมกันพอกันไหมคลิปหน้าเนาะจ้าโอ้หลากหลายแซ่บแฮกด้วยค่ะป้าน้องว้ายอมรับฝีมือเลยจ้าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันค่ะเขาเขาไปเบิ่งกันเก็บสะดุ้งบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งแล้วค่ะน้องว้าใส่มือนะคะเนี่ยใส่มือจับเอามือจับมืองมเลาะตะฟังอันนี้เป็นปลาซิวจ้ะปลาซิวที่ใส่ด่างปลาซิวนี่ค่ะใส่ด่างปลาซิวได้ปลาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่อยเขามาเปิดปากเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งผลงานของน้องวลินนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด้อค่ะเบิ่งดูค่ะเบิ่งดูจ้ะป๊าดสะดุ้งบ่เท่าใดเด้นะคะมือจับเอาปลาดตัวนี้ตัวบักใหญ่นี่ก็น้องว้าก็จับเอาด้วยค่ะนี่ปลาดใหญ่เนี่ยจ้ะปลาดปลาคอแมนมัดเลยฝีมือล้วนๆปลาขาวปลาตองป๊าดน้องว้าอีหยังสิมาเก่งขนาดนี้เด้อค่ะความสามารถของน้องว่าปลาซิวด่างปลาซิวเบิ่งปลาดใหญ่เด้อค่ะหมกแซ่บๆค่ะไปไหนไปกระโดดมาป้าน้องว่าปลาดใหญ่ก็จับได้มือเป่าอ่ะตามหัวหัวปลาเนี่ยเป็นยังไงก็สิว่างก็ยังโอ้ปลาหลาดหรือปลากระทิงนะจ๊ะอุ้ยปลาคอเต้นออกน้องว้าอุ้ย